าวโดยสำนักข่าว INN อนุชาไม่มีอะไรน่ากังวลอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเชื่อเป็นเวทีที่ดีรัฐบาลได้ชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับศึกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในวันที่17-18กุมภาพันธ์นี้ว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรน่ากังวลซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการหารือถึงกรอบการอภิปรายแล้วและจำนวนเวลาที่จัดสรรซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายค้านหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้สิทธิตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได้หรือใช้เวทีสภาในการเสนอแนะความเข้าใจประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมพร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงในเรื่องที่ขาดเหลือแล้วนำมาปรับปรุงค่ะพร้อมกันนี้นายอนุชากล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาว่าได้มีข้อสรุปออกมาตามที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้โดยจะมีการประชุมกันในส่วนของกองสลากและนำสู่ที่ประชุมต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงทะเบียนผู้ค้าตามที่เคยได้ประกาศไปแล้วโดยเน้นย้ำว่าจะต้องทำให้โปร่งใสที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางนี้ในอนาคตจะพยายามทำให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควต้าไม่สามารถเปลี่ยนมือได้และจะไม่มีหวยราคาแพงอีกต่อไปค่ะส่วนคณะกรรมการพิเศษที่ตั้งขึ้นมาจะเข้ามาดูในเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะกิจซึ่งจำเป็นจะต้องตรวจสอบผู้กระทำความผิดซึ่งผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายใหญ่จึงจะไม่กระทบถึงผู้ค้ารายย่อยและมีการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาหวยแพงมาโดยตลอดรวมถึงบทลงโทษการจำหน่ายหวยแพงเป็นเพียงโทษปรับเท่านั้นต่อกันที่ดร.เอ สุชัชวีมั่นใจพร้อมรับการตรวจสอบจากกรรมธิการปปช.ชี้ที่ผ่านมาสมัยเป็นอธิการบดีสจล.เคยถูกปปช.สตง.ตรวจสอบมาตลอดอยู่แล้วค่ะนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดร.เอนะคะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานเตรียมเชิญนายสุชัชวีเข้าให้ข้อมูลเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติหรือไม่นั้นตนพร้อมและยินดีให้ตรวจสอบค่ะเพราะว่ามีความมั่นใจในการทำหน้าที่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.อย่างถูกต้องและไม่เคยทำความผิดนอกจากนี้ที่ผ่านมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวตนก็เคยถูกปปช.สตง.และหน่วยงานอื่นๆเข้าตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งนี้เมื่อตนได้ตัดสินใจเข้ามาเดินในเส้นทางการเมืองจึงต้องมีความพร้อมและกล้ารับการตรวจสอบเช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่โรงพยาบาลราชวิถีอัปเดตอาการล่าสุดน้องอุ้มพยาบาลอุ้มผางนะคะสามารถลืมตาได้ดีขึ้นยังต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะวันนี้ทางโรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศเรื่องอัปเดตอาการน้องอุ้มพยาบาลสาวอุ้มผางนะคะที่มารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลราชวิถีฉบับที่6ค่ะโดยข้อความระบุว่าความคืบหน้าอาการผู้ป่วยในขณะนี้พบว่าวันนี้ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงสงสัยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขณะนี้ให้การรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะโดยจากการติดตามอาการวันนี้พบว่าอาการไข้ลดลงสัญญาณชีพทั่วไปปกติผู้ป่วยสามารถลืมตาได้ดีขึ้นแพทย์ได้ทำการเจาะคอผู้ป่วยเพื่อให้ดูแลการหายใจได้ง่ายขึ้นแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่าผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและจะประเมินอาการทางสมองเป็นระยะต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN